เมื่อกี้ที่เราขอกรรมฐานอันนี้คือวิธีการสังหารนิวรณ์ห้าก็คือการพยายามประคองสติให้รู้ที่กายไว้ต่อเนื่องไปนั้นในการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ให้บรรลุอะไรรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมเริ่มต้นจากการรู้กายก็ใช้อะไรรู้ก็ใช้จิตเนี่ยมารู้นั้นจิตก็จะไม่ทิ้งกายด้วยการฝึกฝนอย่างนั้นวิธีการรู้กายท่านมีทั้ง6วิธีด้วยกันวิธีดูกายข้อที่หนึ่งท่านบอกว่าในกายานุปัสสนาทิฏฐิฐานาข้อที่หนึ่งบอกว่ารู้อิริยาบถบทที่ว่าด้วยอิริยาบถสี่คือยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนแล้วก็ทำยังไงรู้เราก็รู้ไปหมดให้ค่อยๆพิจารณากายไปในรูปที่เรานั่งอยู่โดยการกำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าก็กำหนดนึกรู้กายที่นั่งอยู่ตั้งแต่เส้นผมบนที่สาลงไปผ่านด้านหลังไปก่อนก็ได้ผ่านไปทางท้ายทอยต้นคอบ่าแผ่นหลังลงไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อลงไปถึงบั้นเอวก้นต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็พิจารณากลับมาจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาสู่เบื้องบนกับปลายผมในทางเดียวกันแล้วก็นึกรู้เรื่อยไปเรื่อยไปรู้ผ่านไปไม่ต้องเจาะจงเพ่งเล็งอะไรไม่เห็นก็กำหนดรู้ไปเราฝึกผู้รู้แบบนั้นเริ่มก็จะรู้จักก็ยังแค่รู้จำมาแล้วก็เริ่มรู้จักดูไปฝึกไปนักเข้าก็จะเริ่มรู้จริงขึ้นในที่สุดก็จะรู้แจ้งได้นี่ความรู้เป็นลำดับขั้นไปอย่างนั้นไม่มีการลัดขั้นตอนแต่ที่พูดไปทั้งหมดนี่ถือว่าเป็นขั้นตอนทางลัดทั้งหมดแล้วแหละเราโชคดีแล้วที่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านฝึกฝนอบรมธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านศึกษาเรียนรู้มาแล้วปฏิบัติแล้วเป็นผลเกิดขึ้นเป็นปฏิเวทธรรมคือประสบการณ์ในการปฏิบัติท่านก็ย่อๆมาให้พวกเราได้ปฏิบัติกันเนี่ยเราโชคดีที่มาไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรมากรู้ตรงนี้เท่านั้นเองเพียงแต่พึงกระทำให้สม่ำเสมอทำให้ชำนาญจนเป็นยอดยานของใจเท่านั้นเองปัญหาอยู่ที่ทำเพราะทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ลงมือทำมันก็เป็นทำอยู่อย่างนั้นแหละก็จะไม่เกิดผลเกิดผลอะไรขึ้นมาแต่ถ้าเราลงมือเมื่อไหร่เป็นผลเมื่อนั้นจะมากจะน้อยก็ได้แหละเป็นผลขึ้นมาแน่นอนดังนั้นก็พยายามตั้งสติรู้ไปถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็พิจารณาผ่านด้านข้างไปตั้งแต่เส้นผมเป็นทิศผ่านไปทางขมับหูแก้มคางคอหัวไหล่ลงไปตามลำแขนถึงมือเห็นมือวางซ้อนกันอยู่หัวเพิ่มมือชนกันเบาๆแต่รู้ตรงนั้นถ้ามันชนกันแรงแสดงว่าเราคิดเครียดแต่ถ้ามันห่างออกจากกันหัวเพิ่มมือไม่ชนกันห่างออกแสดงว่าจิตเผลอหรือไม่ก็หลับซะแล้วเราก็พยายามแตะเบาๆรู้อยู่เรื่อยๆเป็นสติตรงนั้นก็ได้แล้วก็กลับมาที่รักแร้ก็พิจารณาผ่านสีข้างลงไปกระดูกที่โครงเป็นซี่ๆลงไปถึงบั้นเอวสะโพกต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็พิจารณากลับมาทางเข่าเช่นเดียวกันก็ค่อยนึกรู้ผ่านไปแบบสบายๆไม่ช้าไม่เร็วของเราเป็นที่สบายชอบแบบไหนเราก็ทำไปเรื่อยๆพอถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนั่งเช่นเดียวกันแล้วก็พิจารณาผ่านด้านหน้าไปทั้งกลับเป็นอนุโลมปฏิโลมด้วยการทำอย่างนี้เราก็จะเห็นกายเรารอบทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังจิตก็จะสงบได้เร็วเพราะเกาะต่อเนื่องอยู่ที่กายไม่ออกไปไหนนี่คือวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองมารู้ก็เรียกว่าสัมปชัญญะบัพพะ รู้อิริยาบถย่อยนั่งอยู่อย่างเงี้ยเราจะยื่นมือไปเกาไปแกะไปแคะไปทำอะไรเราก็รู้ความเคลื่อนไหวเราจะหันซ้ายจะหันขวาจะขยับกายยังไงก็ให้รู้การขยับก็เยื่นพยายามทำผู้รู้อย่างนี้ให้เกิดก่อนจะขยับอะไรให้รู้ก่อนท่านในหลักของการปฏิบัติในคอร์สสมาธิท่านบอกว่าให้จิตสั่งก่อนจะขยับให้จิตสั่งก่อนถ้าจิตไม่สั่งไม่ให้ทำเพราะกายเป็นบ่าวจิตเป็นนายอยู่เพราะฉะนั้นจิตถ้าไม่สั่งกายไม่ทำที่เราทำทุกวันนี้มันเป็นไปโดยอัตโนมัติ ที่ทำเป็นประจำอยู่งั้นจิตนี่จะเร็วมากมันจะสั่งเร็วเพราะฉะนั้นเราก็ให้จิตสั่งก่อนโดยการกำหนดรู้ซะเราจะขยับทำไมก็ถามเราจะเป็นคนที่มีเหตุผลขึ้นจะทำอะไรก็จะมีเหตุผลแล้วถ้าจิตสั่งก่อนแล้วมันจะมีการคิดได้ก่อนนี่ก็เป็นวิธีที่สองเขาเรียกว่าอิทธิบทบัพพะก็นึกรู้กายไปเรื่อยๆรู้ไปก็รู้จะขยับจะเขยื้อนเคลื่อนไหวอะไรก็รู้ไปพยายามตั้งสติกำหนดรู้ไว้เรื่อยไปเนี่ยกำลังดูอยู่เนี่ยเสียงมันเข้ามาจิตมันไปแล้วเราก็กำหนดรู้ที่หูว่าได้ยินที่หูสองสามครั้งแล้วก็กลับมาที่กายเราเหมือนเดิมก็ไม่ปล่อยจิตให้ล่องลอยไปกับเสียงบางทีก็ไปปรุงแต่งวิพากษ์วิจารณ์อีกจิตเราก็ไปเพลินอยู่ข้างนอกเพราะนั้นหลักการง่ายๆคือทำไงให้จิตอยู่กับกายให้ได้ให้มันวนเวียนอยู่ที่กายด้วยการรู้แบบนี้แหละนี่ก็รู้สองวิธีแล้ววิธีที่สามนั่งอยู่อย่างเงี้ยกายสงบแล้วสงบกายเป็นอย่างไรสงบกายก็นั่งเฉยๆก็เป็นกายสุจริตก็เป็นบุญสงบวาจาเป็นอย่างไรสงบวาจาก็ไม่พูดก็เป็นวจีสุจริตก็เป็นบุญเพราะวาจานี้หรือวจีนี้จะไม่ไปพูดให้ร้ายเสียดสีทิ่มแทงใครได้ก็เฉยอยู่ไม่พูดอะไรศีลก็บริสุทธิ์อยู่สงบใจทำอย่างไรสงบใจก็ทำใจเฉยๆคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยก็เป็นมโนสุจริตนี่เป็นยอดบุญเนี่ยแล้วก็ค่อยๆทำลักษณะของความสงบลักษณะนี้เพิ่มไปเรื่อยๆพัฒนาไปทำแค่นี้เองแล้วจำตรงนี้ว่าเรากำลังฝึกฝนอยู่ตอนนี้เราฝึกหัดที่จะเจริญสติในบทนั่งแล้วก็นึกรู้ไปเรื่อยไม่ปล่อยจิตออกไปไหนถ้าปล่อยไปในนิวรณ์เข้านิวรณ์เริ่มจากความคิดนี่เองคิดชอบคิดไม่ชอบคิดหงุดหงิดรำคาญใจคิดสงสัยจนกระทั่งคิดเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนอนนี่ล้วนแล้วแต่เป็นนิวรณ์ทั้งหมดดังนั้นเราก็ตั้งสติเข้ามานิวรณ์ก็จะดับไปเมื่อดับจากความคิดมันจะเกิดความสงบเย็นสบายเบากายเบาใจขึ้นมาเองโดยไม่ต้องคิดหวังอะไรไม่ต้องปรารถนาไม่ต้องหวังที่จะเป็นอย่างไรเพียงแต่รู้ปัจจุบันขณะนี้กำลังทำอะไรแล้วกำลังนึกอะไรอยู่ก็ให้รู้แค่นั้นแหละเนี่ยกายมันนิ่งนึกไปก็นึกไม่ค่อยออกผู้ใหม่ก็จะเป็นงั้นหลับตาก็มืดไม่เห็นอะไรแต่รู้สึกได้นึกรู้ได้อยู่แต่นึกไปนึกมาก็จะเห็นการเคลื่อนไหวอยู่ในกายเราบางอย่างก็คือลมหายใจนั่นเองอย่างแม้กายเราไม่เคยนิ่งหรอกคนนิ่งคือคนตายเพราะฉะนั้นมันไม่นิ่งเพราะมีลมหายใจเข้าออกนี่เราก็กำหนดดูลมหายใจเข้าตั้งแต่ปลายจมูกสองช่องจมูกผ่านมาทางโพรงจมูกผ่านไปทางเพดานจะเป็นไส้กรองลมให้เรากรองแล้วก็ผ่านไปทางลำคอกึ่งกลางทรวงอกผ่านไปจนถึงท้องสุดทางแล้วมันก็ย้อนกลับมาทางเก่าผ่านกึ่งกลางทรงอกลำคอเพดานโพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูกสองช่องจมูกอีกแล้วก็พิจารณาเห็นลมหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนเห็นการกระทบของลมที่กระทบร่างกายไม่เห็นลมใหม่ๆก็จะไม่เห็นหรอกแล้วก็รู้สึกได้ที่ลมกระทบผ่านไปลมหายใจออกก็รู้ชัดว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนก็ตามนึกสังเกตรู้ดูลมเรื่อยไปเข้าไปออกมาจนกระทั่งจิตสงบได้นี่ก็เป็นวิธีที่สามก็เรียกว่าอานาปานบัพพะบทที่ว่าด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกบทของลมหายใจนี่จะมีหลายวิธีด้วยกันบางท่านก็เคยใช้มาแล้วลมหายใจเข้าก็นึกพุทลมหายใจออกก็นึกโธเอาบริกรรมมาช่วยก็ใช้ได้หรือบางท่านก็จะใช้ดูลมหายใจเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็บริกรรมว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเรื่อยไปก็ได้หรือบางท่านอาจจะใช้พุทโธคำเดียวนึกรู้ลมหายใจเข้าจะปลายจมูกสองช่องจมูกก็นึกพุทโธพุทโธพุทโธกำกับไปด้วยแล้วก็ทำให้จิตไม่ออกไปไหนได้ไม่เว้นช่องว่างเรียกว่าหางานให้ทำจนกว่าจิตจะสงบเราก็นึกรู้เรื่อยๆไปบางทีดูกายไปแล้วดูไปเอาเปลี่ยนมาดูลมถ้าชัดที่ลมเราก็ดูไปดูลมไปดูลมมาบางทีก็เหมือนจะไม่ค่อยจะชัดเราก็กลับไปดูกายก็ได้ก็ทำอยู่ตรงนี้แต่ให้อยู่ที่กายก็แล้วกันนี่ก็เป็นวิธีที่สามของการรู้กาย ถึงวิธีนี้แล้วบางท่านก็ยังไม่สงบก็ดูวิธีต่อไปวิธีที่4ท่านบอกมารู้อาการ32ที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าร่างกายเราประกอบไปด้วยอาการ32ประการที่คุณพ่อให้มา20อาการคุณแม่ให้มา12อาการมีธาตุดินกับธาตุน้ำนะธาตุน้ำโมธาตุดินเนี่ยนะโมเนี่ยนอบน้อมถึงพ่อแม่เลยงั้นเราก็เอาตัวนี้ขึ้นมานึกรู้ก็ได้นะนึกไปเรื่อยๆตั้งแต่เกศาผมก็นึกถึงผมโลมาขนก็นึกถึงขนหน้าขาเล็บก็นึกถึงเล็บปลายนิ้วมือนิ้วเท้าทันตาฟันก็นึกถึงฟันในปากตาโจหนังก็นึกถึงหนังที่หุ้มห่อร่างกายอยู่บางสังเนื้อก็ลอกหนังไปก็เห็นเนื้อหน้ารูเอ็นก็ลอกเนื้อไปก็เห็นเส้นเอ็นพันกระดูกอยู่อาทิกระดูกลอกเส้นเอ็นไปก็เห็นแต่โครงร่างโครงกระดูกอาทิมินชังก็เยื่อในกระดูกว่ากลางไตหาทะยางหัวใจก็นึกไล่ไปเรื่อยๆตามนี่แหละจนครบ32อาการจิตก็จะสงบได้เร็วหรือเราจะเอามาใช้บริกรรมก็ได้วิธีนี้เอาตรงนี้มาบริกรรมแต่ท่านบอกถ้ามาบริกรรมเนี่ยถ้า32มันจะยาวเราจะจำสับสนก็เอายกขึ้นมาแค่5อย่างจึงชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าปัญจกรรมฐานกรรมฐาน5ก็เริ่มจากกายภายนอกเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังลอกหนังว่าก็เป็นเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดอันนั้นก็เป็นกายภายในเราก็เริ่มจากกายภายนอกแค่นี้5อย่างก่อนเอามาบริกรรมนึงก็ได้เกศาโลมานักขาทันตาตะโจแล้วก็กลับปฏิโลมกลับตะโจทันตานักขาโลมาเกศาเกศาโลมานักขาทันตาตะโจตะโจทันตานักขาโลมาเกศาก็บริกรรมกลับไปกลับมาชนิดแหละจิตก็จะสงบได้เร็ว ถ้าไม่ผิดถ้าผิดก็ตั้งต้นใหม่ ถ้าไม่มีใครมาจับผิดเราแล้วเราก็ไม่จับผิดใคร หรือถ้าแปลได้เราจะใช้แปลกำกับไปก็ได้เกศาผมก็นึกถึงผมแวบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนแวบหนึ่งหน้าขาเล็บก็นึกถึงเล็บแวบหนึ่งทันตาฟันก็นึกถึงฟันแวบหนึ่งในปากตาโจหนังก็นึกถึงหนังที่หุ้มห่อร่างกายแวบไปแล้วก็ตาโจหนังทันตาฟันหน้าขาเล็บโลมาขนเกศาผมจนกว่าจิตจะสงบจิตจะตั้งมั่นเป็นความสงบขึ้นมาเองเราก็ไม่ต้องไปหวังไม่ต้องไปคิดอะไรเพียงแต่ทำปัจจุบันขณะที่รู้ขณะปัจจุบันเรื่อยไปเราก็ทิ้งอดีตเรื่อยไปอนาคตก็ไม่ได้นึกถึงเพราะยังไม่ถึงยังเป็นเพียงความฝันอยู่ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรกับมันเพียงแต่ตั้งสติรู้ไว้แค่นี้แหละนี่แหละคือการฝึกฝนให้สติอยู่ที่กายนี่ก็เป็นวิธีที่4แหละนั่งไปนั่งไปบางทีมันก็เริ่มแล้วจิตรู้ไปเรื่อยๆจิตเกิดความสงบหยุดคิดขึ้นมาก็นั่งรู้อยู่นี่แหละนั่งเฉยๆก็รู้อยู่เนี่ยก็ดูลมดูกายเรื่อยเนี่ยแต่อยู่มันก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่ได้คิดอะไรรู้จะคิดก็คิดอยู่ที่กายนึกอยู่เรื่อยแค่นั้นเองนี่ก็เริ่มสู่ความสงบแล้วจิตเริ่มสงบเป็นคณิกะชั่วขณะแล้วก็จะพัฒนาขึ้นไปเองเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ให้กำหนดรู้กายสงบเป็นอย่างไรตั้งแต่ศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งแล้วก็มารู้ที่ใจว่าใจสงบเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยแล้วเราก็เท่าสังเกตด้วยเฉยๆแต่มันเริ่มคิดอีกเราก็เริ่มพิจารณากายที่เราเริ่มพิจารณาอยู่ทำยังไงก็ทำอย่างนั้นต่อไปวิธีไหนที่ทำแล้วรู้สึกสะดวกสติดีสติกำกับอยู่ที่กายเราได้ดีเราก็เอาวิธีนั้นเลยเพราะแต่ละท่านไม่เหมือนกันกรรมไม่เท่ากันชอบรับประทานไม่เหมือนกันเราชอบทานแบบไหนก็เลือกเอาไม่ต้องไปตามใคร พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าเอกยโนมัคโคทางนี้แล้วทางสายเอกสายเดียวแล้วก็ไปคนเดียวไม่มีใครอยู่ตรงนี้นั่งให้รู้สึกว่าเหมือนกับเรานั่งอยู่คนเดียวแล้วเราก็นึกรู้กายเราไปเรื่อยๆแค่นั้นแหละจิตก็จะไม่ส่งไปไหนดังนั้นท่านถึงบอกให้หลับตาเบาๆสบายๆไงถ้าลืมตาแล้วจิตจะไปไกลอดไม่ได้ที่จะปรุงแต่งนึกคิดไปเรื่อยแต่ถ้าหลับตา นอกก็ลืมตาในนึกรู้กายเรื่อยไปจิตก็จะเข้าสู่ความสงบจะนั่งมาถึงนี้บางท่านก็อาจจะเกิดเวทนาขึ้นมาแล้วนั่งนานเป็นทุกข์ก็เกิดขึ้นก็จะเริ่มชาเท้าบางทีก็ปวดเมื่อยแหละเกิดขึ้นก็ให้กำหนดรู้ทุกข์เกิดขึ้นแล้วให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาว่าทุกข์กายเป็นอย่างไรนึกรู้จากศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งว่าทุกข์กายเป็นอย่างไรแล้วก็กำหนดรู้ที่ทุกข์ที่ใจว่าเป็นอย่างไรในการกำหนดแบบนี้เป็นการแยกกายแยกจิตเพราะเมื่อเราเวทนาเกิดที่เท้าเนี่ยจิตมันก็ไปอยู่ที่นั่นแหละโดยการกำหนดรู้กายแล้วก็มารู้จิตคือมารู้ที่หัวใจเนี่ยก็เท่ากับดึงจิตมันกลับมาแล้วเราจะรู้สึกได้ลองสังเกตตรงนี้รู้สึกได้เลยว่าเอ้ยมันเบาลงไปได้มันก็ปวดก็ชาอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันพอทนได้อยู่เมื่อกำหนดรู้จิตแล้วเราก็ดูลมก็ดูต่อไปหรือดูกายเราก็ดูลมของเราต่อไปทำเรื่อยไปอย่างนั้นแหละนักเข้ามันก็ยังไม่หายหรอกแต่ถ้าจิตเผลอไปเมื่อไหร่ก็เริ่มไปบีบคั้นตรงนั้นอีกแล้วก็เริ่มปวดมากขึ้นชามากขึ้นเราก็กำหนดรู้ใหม่ว่ากายเป็นยังไงใจเป็นยังไงเนี่ยทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราก็กำหนดรู้แล้วเมื่อกำหนดรู้แล้วก็ถามใจตัวเองว่าทนได้ไหมถ้ามันทนไม่ได้ก็รู้เลยว่านี่แหละทุกข์แปลว่าทนไม่ได้ทุกคนไม่มีใครทนได้หรอกเพราะกายนี่เป็นธาตุสี่งั้นที่ทนได้เพราะว่าความขยันปฏิบัติสม่ำเสมอมันก็เกิดความอดทนขึ้นมาได้ที่เราทำไว้ฝึกฝนมาไว้เท่านั้นนะงั้นเมื่อทนไม่ได้เราก็เปลี่ยนอิริยาบถก็กำหนดรู้ทุกกายทุกใจก่อนเมื่อรู้ทุกแล้วเราก็ค่อยๆกำหนดรู้กายที่นั่งอยู่เนี่ยจะเปลี่ยนอิริยาบถค่อยๆขยับมือไปก่อนเพราะมือนี้อยู่ข้างบนเราจะขยับเท้าเลยไม่ได้แล้วก็เอามือไปวางค้ำกายแล้วก็ยกกายขึ้นแล้วก็สลับเท้าด้านหลังอย่าวาดมาข้างหน้านะมันไม่สุภาพแล้วก็พับข้างหลังไปสลับไปแล้วก็นึกรู้ไอ้ที่ทุกข์ที่เป็นอยู่ด้วยเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามือมาวางเหมือนเดิมแล้วก็กำหนดรู้ทุกสักครู่นี่เป็นอย่างไรพอเราเปลี่ยนอิริยาบถเท่านั้นทุกข์ก็ดับไปเลยบางท่านก็ค่อยๆ คลายแล้วก็ดับไปในที่สุดนี่เราเห็นการดับของทุกข์แล้วเนี่ยนิโรธคือการดับทุกข์ขั้นที่หนึ่งขั้นหยาบมันจะดับสามขั้นตอนดับที่กายสองขั้นดับที่จิตหนึ่งขั้นเพราะฉะนั้นนี่ขั้นที่หนึ่งเราก็ผ่านแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาแล้วมาอ๋อจริงๆแล้วทุกข์มันมีอยู่ตลอดเวลาที่เราไม่เห็นมันเพราะว่าอิริยาบถนี่แหละปิดบังเราอยู่ชีวิตประจำวันเราจะเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยขยับไปขยับมาไปโน่นไปนี่เดี๋ยวลุกเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งก็เลยมองไม่เห็นทุกข์แต่พอเวลามานั่งเฉยๆนานๆก็จะเห็นแหละทุกข์ปรากฏให้เราเห็นเมื่อกำหนดรู้แล้วเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ก็ดับไปเนี่ยพอทุกข์ดับไปเกิดอะไรขึ้นความเบาสบายก็เกิดขึ้นตะกี้มันโดนบีบคั้นอยู่ตอนนี้ก็เริ่มคลายก็เริ่มสบายขึ้นมาก็เหมือนจะเป็นความสุขเล็กน้อยขึ้นมาก็ให้กำหนดรู้สุขเหมือนกันจากศีรษะไปเท้าเช่นเดียวกันสุขกายเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูที่หัวใจสุขใจเป็นอย่างไรการกำหนดรู้แบบนี้เบื้องต้นจะไม่รู้เป็นการฝึกกำหนดให้จำตรงนี้ว่าเป็นการฝึกกำหนดแล้วเมื่อไหร่ที่ต่อไปเราฝึกจนชำนาญแล้วกำหนดตรงนี้จนชำนาญเวลาไปอยู่ในชีวิตประจำวันอารมณ์อะไรที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะกำหนดรู้ทันมันโกรธขึ้นมาเนี่ยกำหนดรู้ทันปุ๊บมันก็จะดับนี่คือวิธีดับทุกข์เพราะเราเห็นการดับของทุกข์แล้วนะด้วยการเป็นอิริยาบถตรงนี้แหละนั้นเราจะเริ่มมีปัญญาพัฒนาขึ้นแล้วพยายามทำช้าๆไอ้ตอนที่เปลี่ยนอิริยาบถอย่ารีบอย่าทำปุ๊บปั๊บรวดเร็วเราจะไม่ได้อะไรเพราะที่เปลี่ยนเร็วเพราะอะไรเพราะใจมันทุกข์ใจมันทนไม่ได้มันเปลี่ยนปุ๊บเลยแต่ถ้าเกิดกำหนดรู้ได้แสดงว่าเรารู้ทุกข์ที่กายแล้วเราก็ค่อยๆเปลี่ยนเสร็จแล้วก็มานั่งแล้วเราบริกรรมอะไรอยู่หรือว่าเราดูอะไรอยู่เราก็ดูตรงนั้นของเราต่อไปเนี่ยแล้วก็ทำต่อไปแบบนี้เรื่อยๆ บางท่านบางทีนั่งตรงนี้ถึงตรงนี้ก็บางทีก็สงบแล้วก็มีจิตรู้สึกว่าไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดต่อเนื่องอยู่เหมือนกันเป็นระยะเวลาเราก็กำหนดรู้ว่าจิตสงบเป็นยังไงกายสงบเป็นยังไงใจสงบเป็นยังไงรู้เสร็จแล้วก็กำหนดสังเกตรู้ที่ใจไว้เฉยๆสังเกตเฉยๆอยู่อย่างนั้นแหละไม่ต้องไปคิดอะไรจะสงบไปนานแค่ไหนก็ไม่เป็นไรเนี่ยเป็นการชาร์จแบตพักใจจิตจะเกิดกำลังขึ้นมาแต่นี่พอออกจากความสงบออกยังไงก็เริ่มคิดอีกแล้วก็เริ่มมาคิดนู่นคิดนี่นี่คือออกจากความสงบแล้วตอนสงบคือมันหยุดคิดเมื่อออกมามันก็มาเริ่มคิดใหม่พอมาเริ่มคิดท่านบอกว่าจิตที่ออกจากความสงบนี่เป็นจิตควรแก่การงานจิตจะเป็นกลางจะอยู่เฉยๆกลางๆไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองท่านให้ยกจิตดวงนี้ขึ้นพิจารณากายตามความเป็นจริงที่เราได้รู้มาแล้วว่าอาการที่ประกอบเป็นตัวเราขึ้นมาอาการ32อย่างนั้นน่ะท่านบอกเป็นของไม่สะอาดมีประการต่างๆจริงหรือเปล่าเราเข้ามาพิจารณาตามความเป็นจริงก็ยกจิตขึ้นพิจารณากายเนี่ยทีละอย่างละอย่างเริ่มต้นด้วยกายภายนอกที่เราได้ทราบแล้วมีเกศาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะโจหนังแล้วก็ยกขึ้นพิจารณาทีละอย่างเกศาผมมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาผมของคนเรานี่มีอยู่ที่เดียวอยู่บนศีรษะรอบๆศีรษะมีลักษณะเป็นอย่างไรมีลักษณะเป็นเส้นๆฝอยๆสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศและภูมิประเทศของโซนเอเชียประเทศไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำที่อื่นก็มีบ้างเราก็เห็นเส้นผมบนศีรษะแล้วเป็นลักษณะนั้นจริงๆผมนี่มันจะยาวงอกมาทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็เป็นบำรุงผมนี่แหละถ้าเราลงปล่อยทิ้งไว้สัก3 วัน7 วันมันจะมาล้างมาทำความสะอาดปล่อยไปตามธรรมชาติมันก็จะทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้โลมาขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาขนของคนเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลยก็พิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีอยู่ทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีขนนี่ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าจะขึ้นอยู่บนหนังอีกทีหนึ่งแล้วก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3 วัน7 วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดแม้จะเกิดเหงื่อใครน้ำมันไหลเยิ้มมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาขนเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้หน้าขาเล็บมีลักษณะอย่างไรเราก็มาดูเล็บของคนเรานี่มีอยู่20 เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10 นิ้วกับที่ปลายนิ้วเท้าอีก10 นิ้วแล้วก็พิจารณาเห็นเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี้ท่านบอกเป็นกระดูกแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงเล็บนี่แหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมันจะมาล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกก็อุดตันทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ทันตาฟันมีลักษณะอย่างไรเราก็มาดูฟันของคนเรานี่มีอยู่ในปากใช้บดเคี้ยวอาหารในเราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายเพราะใช้ทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีก็พิจารณาเห็นฟันในปากเรามีลักษณะเป็นที่ซี่เรียงกันอยู่2 แถว32 ซี่แต่พระเจ้ามี44 ซี่แล้วก็พิจารณาเห็นฟันเรามีลักษณะเป็นอย่างนั้นสีขาวขุ่นเป็นกระดูก ฟันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3 วัน7 วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันมันก็จะไม่เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ตาโจหนังมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาหนังที่หุ้มห่อร่างกายเราอยู่นี่เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่หุ้มจากศีรษะลงมาหุ้มผ่านมาทางใบหน้าทางลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันหมดเลยยกเว้นแต่ความหนาบางที่อยู่ใช้งานเท่านั้นเองหนังนี้เป็นวัสดุอัศจรรย์ของมนุษย์ที่จะช่วยปรับอุณหภูมิธาตุไฟไว้ที่37 องศาเซลเซียส ยามใดที่หนังเราร้อนผิดปกติเราก็จะรู้ว่าอ๋อความร้อนในร่างกายเราขึ้นมามากเกินไปอาจจะทำให้เป็นไข้ได้เราก็หาผ้าไปชุบน้ำเย็นธรรมดาเอามาเช็ดระบายความร้อนก็จะช่วยได้แต่ยามใดที่หนังเราเย็นผิดปกติก็จะรู้เลยว่าร่างกายเรานี่ความร้อนมันลดลงไปมากอาจจะทำให้เราช็อกขึ้นมาได้เราก็ให้ความอบอุ่นกับร่างกายไปหาผ้ามาห่มหาไฟมาผิงเป็นต้นเนี่ยหนังจะเป็นตัวช่วยปรับให้หนังนี่ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3 วัน7 วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็จะทำให้เกิดการหมักหมมนะไม่เกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้บางท่านเมื่อพิจารณามาถึงตรงนี้บางทีก็อาจจะเกิดกายเบาจิตเบาขนลุกทุกซ่าจูจันทนพองสยองกล้าวขึ้นมาบางท่านก็อาจจะเกิดอาการกายพองออกก็มีบางทีก็เกิดอาการหนักอึ้งกายเลยบางท่านก็ถึงขั้นน้ำตาไหลเลยก็มีเกิดปลื้มอกปลื้มใจขึ้นมาอิ่มกายอิ่มใจก็ให้กำหนดรู้ปิติว่ากายเป็นอย่างไรแล้วก็ใจเป็นอย่างไรแล้วก็สังเกตใจไปเฉยๆอยู่อย่างนั้นแหละพอจิตเรายกเอาจิตที่เป็นกลางมาพิจารณากายเราตามความเป็นจริงพอมารู้ความจริงจิตมันก็เกิดความเบิกบานขึ้นมาว่ามาเห็นความจริงของกายว่าเป็นอย่างนี้เองคนเราก็เหมือนกันหมดไม่มีใครพิเศษกว่าใครทุกคนเหมือนกันด้วยอาการแบบนี้จริงๆนี่คือความจริงตามธรรมชาตินี่เป็นวิปัสสนาญาณที่จะสะสมไปเรื่อยๆในการปฏิบัติพิจารณาเนี่ยเราก็เก็บตรงนี้เรื่อยไปจนกระทั่งมันเต็มกำลังเราก็จะไปรู้แจ้งเลยทำทั้งปวงได้แล้วก็ค่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆจบแล้วเราอาจจะไปตั้งต้นใหม่ก็ได้หรือว่าย้อนกลับไปก็ได้ก็พิจารณาเราไปจนกว่าเราจะพอใจเราก็ค่อยๆเปลี่ยนก็อยู่ๆพอพิจารณาจบอาจจะกลับไปสู่ความสงบเหมือนเดิมอีกก็ได้ไปตั้งมั่นอยู่ที่ลมที่กายก็ใจได้ พยายามพิจารณาตรงนี้พิจารณาเห็นความจริงเนี่ยพอเมื่อเราเห็นความจริงนี่จิตมันยอมรับจิตที่เป็นกลางเราเห็นความจริงได้มันก็จะยอมรับความจริงขึ้นมาเมื่อยอมรับความจริงมันก็จะถอนความพอใจไม่พอใจออกมันจะถอนความยึดมั่นอุปทานขันธ์ทั้ง5ที่เรายึดไว้นี่แหละที่เราเรียนรู้มาแล้วว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เพราะเรามายึดมั่นว่าเป็นเราแต่ด้วยความเป็นจริงมันเป็นอาการ32อย่างมารวมกันแล้วก็เป็นของไม่สะอาดเป็นปฏิกูลเหมือนสัตว์ทั่วๆไปเหมือนกันนี่มันก็จะคลายความยึดมั่นออกไปชั่วขณะที่พิจารณาไปเนี่ยมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆความยึดมั่นก็เริ่มคลายไปความยิ่งยโสโอหังยึดมั่นถือมั่นตัวตนก็จะเบาบางลงไปเรื่อยๆตามลำดับของการเพียรพยายามกระทำสม่ำเสมอแบบนี้แหละนี่คือทางแห่งการพ้นทุกข์ที่พระเจ้าทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงสอนมาให้เวลาสัตว์ได้พ้นทุกข์กันเป็นจำนวนมากตั้งแต่ยุคพุทธกาลจนถึงปัจจุบันงั้นยังไม่หมดสมัยนะธรรมะพุทธเจ้ายังอยู่ถึง 5,000 ปีนั้นผู้ที่ปฏิบัติก็ย่อมจะมีโอกาสเสมอพระองค์ก็ทรงตรัสไว้แล้วว่าไม่ว่าบุคคลใดศาสนาใดลัทธิใดๆก็แล้วแต่ถ้ายังปฏิบัติมรรคมีองค์ 8อยู่เนี่ยพระอรหันต์ก็ไม่ว่างจากโลกนี้ไปได้เนี่ยเป็นธรรมที่ดับทุกข์ธรรมที่พ้นทุกข์ได้เพราะเรามาเรียนรู้ทุกข์แล้วเห็นการดับของทุกข์ได้นี่เริ่มเข้าไปสู่การเห็นอริยสัจธรรม4 ประการแล้วเห็นทุกข์กำหนดรู้ทุกข์ด้วยปัญญาตามไปหาเหตุก็ไปเจอเหตุของทุกข์ขณะที่เราปวดเท้าอยู่เนี่ยมันมีตัณหาเกิดขึ้นมามันมีความอยากขึ้นมา2 อย่าง1คือไม่อยากให้มันเป็น2ก็อยากให้มันหายไปเนี่ยเราไม่ทันจิตดวงนี้ไม่เห็นมันงั้นเมื่อเราที่จะมาบอกให้วิธีการคือให้กำหนดรู้กายแล้วก็รู้ใจรู้กายว่าเป็นยังไงแล้วก็มารู้ใจแล้วก็ปล่อยแล้วเราก็มาดูลมของเราต่อนี่ถือว่าละความอยากตัวนั้นไปเอาจิตมาตั้งมั่นอยู่ที่ลมหรืออยู่ที่กายมันละความอยากไปทุกข์มันก็ดับมันจะเห็นการดับของมันเองได้ บางท่านมันนั่งไปเนี่ยกำหนดรู้แล้วก็ปล่อยแล้วก็มาดูลมดูกายเรื่อยไปเรื่อยไปนั่นนะก็ไอ้ที่ปวดมันก็ปวดอยู่แหละก็รู้อยู่แต่มันจะทนได้ถ้าจิตไปตั้งมั่นที่ลมแล้วแล้วเดินหน้าของการบีบคั้นของทุกข์นี่แหละทำให้จิตหาที่พึ่งนั้นเราพิจารณาลมอยู่จิตก็เลยไปพึ่งที่ลมหายใจดูตั้งมั่นที่ลมมากขึ้นจิตตั้งมั่นปุ๊บเห็นไปเห็นมาบางทีเห็นลมหายใจเข้าเป็นสายเข้าออกชัดเจนเลย แล้วก็เห็นความเป็นไปของลมที่เข้าที่ออกจิตมันตั้งมั่นอยู่ที่ลมไม่ไปสนใจความเจ็บปวดตรงนั้นแหละนักเข้ามาถึงเวลาของมันก็จะคลายของมันด้วยตัวมันเองอยู่ๆมันก็เกิดอาการที่ปวดอยู่ก็หายวูบไปเฉยๆเกิดอาการเย็นเบากายเบาใจขึ้นมาเย็นไปทั่วร่าง เกิดเย็นกายเย็นใจขึ้นมาตัวนี้นี่เขาเรียกว่าดับขั้นที่สองดับโดยธรรมชาติสิ่งใดที่หนึ่งมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็ตามมันก็จะดับไปเป็นธรรมดาพอทุกข์ตรงนี้ดับไปเองเนี่ยเราก็ลองสังเกตดูว่าอะไรเกิดขึ้นความสุขจะเกิดขึ้นแล้วความเบากายเบาใจสุขสงบเย็นก็เริ่มเกิดก็ให้กำหนดรู้ว่ากายเป็นสุขเป็นอย่างไรใจเป็นสุขเป็นอย่างไรเราจะเห็นว่าตอนนี้ปัญญาก็พัฒนาขึ้นมาแล้วเราจะเห็นว่าที่มันดับไปเองโดยธรรมชาติเนี่ยกับการที่เราเปลี่ยนอิริยาบถนะสุขแตกต่างกันนะมันดับไปเองนี่สุขมากขึ้นกว่าเก่าเราก็นั่งพิจารณาของเราต่อไปบางทีนึกไปนึกมาพิจารณาดูลมดูกายเรื่อยไปบางทีอยู่ๆมันก็อาจจะเกิดอาการใกล้ๆจะสงบแล้วรู้สึกว่าจิตตั้งมั่นดีใกล้จะสงบอยู่ดีๆเอาก็เกิดคิดขึ้นมาเดี๋ยวก็คิดได้โน่นเดี๋ยวคิดได้นี่เราก็อย่าไปรำคาญนะจะคิดก็คิดเราก็ถอยหลังมาดูก็กำหนดรู้เอาจะคิดอะไรเราจะดูตั้งจิตอย่างนั้นไว้ว่าเราจะดูเราก็เห็นความคิดดีก็รู้เราก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้เราก็ไม่ว่าก็เฉยคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยเราจะเห็นการเกิดดับของจิตตอนนี้เองจิตคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้มันก็ดับไปคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปจนกระทั่งเกิดการต่อเนื่องของจิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับจนมันเกิดความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาที่จิตนี่เรียกว่านิโรธดับที่จิตเป็นตัวสุดท้ายตัวนี้ดับทุกข์นะใกล้ความจริงเขาเรียกว่าประจักษ์สภาวะปณิพพานแล้วถ้าเห็นจิตแบบนี้ได้ถือว่าก็เข้าไปสู่ความจริงไปสู่ธรรมจริงตามธรรมชาติแล้วต่อไปเราจะไปเห็นสภาวะของความเป็นจริงก็เรียกว่าเป็นสามัญลักษณะคือพระไตรลักษณ์นั่นเองจะเห็นว่ากายนี่มันก็ไม่เที่ยงรูปที่เป็นกายเนี่ยรูปมันก็ไม่เที่ยงเวทนาเดี๋ยวก็ไม่แน่เดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยก็ไม่เที่ยงสัญญาความจำเดี๋ยวก็จำได้จำไม่ได้อยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำมันก็ไม่เที่ยงสังขารมันคิดปรุงแต่งเดี๋ยวก็คิดปรุงไปทางดีทางไม่ดีทางชอบทางไม่ชอบก็ไม่หยุดเคยเที่ยงอยู่เลยวิญญาณที่มีอยู่6ที่ด้วยกันที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจก็ไม่ค่อยเที่ยงเดี๋ยวก็ได้ยินเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็นึกเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็รู้สึกก็หมุนเวียนไปเรื่อยเลยไม่เคยเที่ยงอยู่กับที่มั่นคงเลยเราจะเห็นความไม่เที่ยงเลยในขันธ์ห้าทั้งหมดไม่มีอะไรเที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขพระเจ้าก็ถามสาวกภิกษุก็ตอบก็เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะเพราะมันทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้มันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมันไม่เที่ยงมันก็ทนอยู่ไม่ได้มันทนไม่ได้เราควรจะยึดมั่นถือมั่นไหมว่านั่นเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราก็ไม่ควรยึดมั่นเพราะเราบังคับบัญชาไม่ได้เพราะมันเป็นสภาวะที่ไม่ใช่ตัวตนที่จะบังคับบัญชาได้เราไปเห็นตรงนี้ได้เนี่ยก็เรียกว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจริงๆมันเป็นก้อนเดียวกันนั่นแหละถ้าเราไปรู้ความไม่เที่ยงได้มันก็จะรู้หมดมันจะเป็นสภาวะที่ปรากฏขึ้นมาเองไม่ใช่จากความคิดแต่เริ่มจากที่เราคิดพิจารณานี่แหละพิจารณาไว้เนี่ยสัญญาก็จะจำเอาไว้แล้วอยู่ๆก็จะปรากฏขึ้นมาเองเมื่อถึงตรงนี้ได้เนี่ยสภาวะของอริยบุคคลก็เกิดขึ้นกับเราได้แล้วมาเห็นตรงนี้ได้ในขั้นต้นเนี่ยมันก็จะเกิดสว่างสวัยขึ้นมาอริยบุคคลขั้นต้นคือโสดาบันก็เกิดขึ้นเพราะเราไปเห็นความจริงได้แล้วมันก็จะเกิดสภาวะที่เรียกว่าละสักกายทิฏฐิความเป็นตัวเป็นตนลงไปกว่าครึ่งละกิเลสโลภโกรธหลงลงไปบางเบาลงไปแล้วมีความมั่นคงในพระรัตนตรัยมั่นใจในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีความมั่นคงในศีลห้านะไม่โลภไม่คลำศีลละจริงจังอยู่ในจิตเลยศีลมั่นคงอยู่ในจิตตลอดไม่กล้าทำบาปนี่แหละแค่นี้เท่านั้นเองก็สู่ความเป็นอริยบุคคลนะเริ่มเส้นทางสู่การพ้นทุกข์แต่ถึงตรงนี้ได้ก็เรียกว่ามาเกิดอีกก็ไม่เกิน7 ชาติละถือว่า มันย่นภพชาติลงไปสั้นลงไปทุกทีและนี่คือธรรมที่ดับทุกข์ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วก็สั่งสอนเราสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นผู้มีปัญญาพิจารณาไปแล้วก็จะเริ่มเข้าใจพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาเราขึ้นไปปัญญาก็ค่อยๆรู้ทันรู้ชัดจนกระทั่งรู้แจ้งในที่สุดอะไรที่แนะนำมันก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะเริ่มนั่งอย่าเพิ่งรีบลืมตาฝึกออกจากสมาธิไว้บางท่านบางทีนั่งปล่อยใจสบายๆสังเกตเฉยๆไม่ได้คิดอะไรอยู่มันเกิดเข้าสมาธิแบบคลุกๆไปก็มีเข้าปุ๊บเกิดนิ่งแหละแข็งขยับก็ไม่ได้จะทำให้เรากลัวก็กลัวเลยสิแต่นี้มันขยับมือก็ไม่ออกอะไรขยับกายก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นมีอยู่เหมือนกันทำให้เรากลัวก็ต่อไปก็จะไม่สงบอีกเลยนั้นมาเป็นอย่างนั้นเราก็ทำใจเฉยๆไว้ไม่ต้องกลัวตายถ้านั่งสมาธิตายนี่ถือว่าสุดยอดมันทำได้ยากนั้นจงมั่นใจไปดีแน่นอนถ้านั่งสมาธิแล้วมันตายนั้นก็ทำใจเฉยๆไว้ก็โดยการกำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปสู่เบื้องล่างคือปลายเท้ากำหนดรูปนั่งที่เรานั่งอยู่ว่านั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนหรือว่านุ่งห่มเสื้อผ้าที่ใดก็ค่อยๆกำหนดรู้ไปหรือว่าเริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งหรือไม่ได้เปลี่ยนก็ค่อยๆกำหนดนึกรู้กายเมื่อกำหนดรู้กายทั่วดีแล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความสงบเย็นสบายนี่บุญเกิดขึ้นมาแล้วยอดบุญ เพราะจิตเรามีความหยุดคิดมีความสงบขึ้นมาหลายขณะจิตพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานเขมโกได้กล่าวเสมอว่าบุญใดไม่เท่าบุญสมาธิแม้เพียงช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นดังนั้นขณะจิตนี้ของเราทุกท่านก็เกิดเป็นยอดบุญมามากมายหลายขณะจิตให้กำหนดจิตอุทิศส่วนกุศลผลบุญไว้ให้กว้างใหญ่ไพศาลกุฏิไปยังเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ล่วงเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติทุกภพทุกชาติให้มาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันอุทิศไปยังคุณมารดาบิดา ผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาตอนนี้ไม่ต้องพนมมือเพราะโยมขยับมือไม่ได้ฝึกออกจากสมาธิไว้อาตมาจะบอกให้รู้ว่าการอุทิศส่วนกุศลเนี่ยด้วยจิตที่ตั้งมั่นมีพลังงานมากส่งถึงได้หมดทุกภพภูมิเลยไม่ต้องพนมมือเราเป็นผู้ให้เนี่ยเพราะนั้นเราก็นั่งดูนึกไปเรื่อยๆสามารถที่จะอุทิศได้ตลอดเวลาที่จิตมันดีขึ้นมาจิตดีนึกขึ้นมาดีเมื่อไหร่ก็อุทิศได้ตลอดเลยแล้วก็อุทิศไปยังคุณมาดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาเป็นทั้งพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้อภัยเสมอเนี่ยอารมณ์พระหลานเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นครูคนแรกของเราด้วยอุทิศไปยังคุณครูบาอาจารย์ผู้ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้เรามาจนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งธรรมมันมีเทพคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สังวานเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกัตตปุญโญเป็นต้นแล้วก็อุทิศเป็นพระราชกุศลในบุรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงเสด็จสวรรคตไปแล้วเราก็ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยบุญของเรานี่แหละส่งได้ถึงพร้อมทั้งพระบรมราชินีนาถที่ทรงประชนอยู่รัชกาลที่10พระบรมสารีวงศ์ทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ท่านทั้งหลายได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาผืนแผ่นดินไทยให้เราอาศัยร่มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้ อุทิศไปยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีและทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีแล้วก็ผู้มีอุปการะคุณหรือผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านก็ที่เป็นอย่างเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่ทุกคนมีเทวดารักษานะทำดีเขาก็มาทำไม่ดีเขาก็ไปพร้อมทั้งเทพยดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณมีลูกเทวดาผมเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คนทันนาคาท้าจตุโลกบาลพญายมบาลให้กระทั่งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่สุดขอแผ่เป็นอภิปัญญาไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้ง31ภพภูมินี้ว่า31ภพภูมิก็มีอบายภูมิ4นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วก็มนุษยภูมิ1เป็น5สวรรค์ภูมิ6ชั้นก็เป็น11แล้วก็พรหมภูมิ20เป็น31พ กลมก็แบ่งเป็นรูปภพ 16 อรูปภพ 4 เนี่ยเราจิตที่มีสมาธิเนี่ยส่งถึงได้หมดเลยว่าสัตว์ทั้งหลายเราได้ที่ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยเถิดสัตว์ทั้งหลายเราได้ที่สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายอีกครั้งหนึ่งนะเราพิจารณากายไปแล้วพิจารณาใจไปแล้วอุทิศส่วนกุศลไปแล้วเวลามันผ่านไปตอนนี้ที่มันเข้าเมื่อกี้ขยับไม่ได้มันก็เริ่มจะคลายเราก็ลองมาขยับนิ้วดูกำหนดรู้ที่มือขวาก็ขยับมือขวาก็เลื่อนมือขวาไปทางข้อเข่าด้านขวาก็มองตามไปทางที่หลับตาอยู่นี่แหละอาจจะเห็นตอนนี้ก็ได้เห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าแต่รู้กำหนดรู้ที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางข้อเข่าด้านซ้ายวางความไว้กำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมกำหนดที่มือขวาก็จะเข้ามาระหว่างอกในท่าเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกเข้ามาพนมรูปดอกบัวตูมแทนหัวใจของเราตอนนี้ตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนั้นมาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งมีการบูชาสูงสุดที่พระทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปได้เถิดขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นพุทธศาสนานี้ขึ้นมาให้ข้าพเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่จะกระทำความดีเช่นนี้ยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยกระทำจนถึงซึ่งมรรคติผล4และนิพพานหนึ่งได้เถิดแล้วก็ยกมือขึ้นจบคลายออกจากการปฏิบัติก็อธิษฐานเช่นนี้ทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติไม่ได้ขอใครได้แผ่เมตตาพร้อมกันแผ่เมตตาใครว่าไม่ได้ก็เปิดไปหน้า69หน้า69ขอบคุณอาจารย์ครับอาเพตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปชาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดขออนุโมทนาทุกท่านตอนนี้ก็ใครจะไปเปลี่ยนอิริยาบถจะเข้าห้องน้ำจะไปทำภารกิจก็ได้เดี๋ยวอาตมาจะพูดต่ออีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงใครจะฟังก็ฟังหรือใครจะไปนอนก็ไปเพราะทุกอย่างห้ามกันไม่ได้อยู่ที่ความสมัครใจของเราต้องทำด้วยความศรัทธาถ้าศรัทธาแล้วมันถึงจะสำเร็จถ้าไม่ศรัทธามันจะเป็นกรรมไปเปล่าๆนะใครจะนอนก็กำลังเราได้แค่นั้นก็ทำเอาทหารกราบพระแล้วก็เตรียมไปพักผ่อนหรือจะฟังก็ได้ใครจะอยู่ฟังก็ฟังนะใครจะไปพักผ่อนก็ไปก็ต้องอนุโมทนานักเรียนในจุดทหารบกที่เข้าอบรมที่วัดสังฆทานเราผู้ที่จบแล้วเขาจะต้องไปทำงานเนี่ยเอาบุญไปด้วยเป็นฐานบุญไปก่อนเนี่ยเขามีผู้นำที่ดีมีผู้นำที่ดีก็จะได้สิ่งที่เป็นประเสริฐของชีวิตไปพวกนี้มันไปใช้แก้ปัญหาชีวิตเราได้มีพลังก็มาปฏิบัติก็บอกอาตมาก็บอกว่าศาสนาพุทธนี่มันไม่ใช่ศาสนานะก็บอกใช่ไม่ใช่ศาสนาหรอกเป็นชีวิตประจำวันของเราเลยมันเป็นชีวิตของเราเลยแล้วเทวดาแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ธรรมดานะโยมใช่ไหมอาตมากล่าวข้างต้นไงอินเตอร์เนชั่นแนลเลยนะพระพุทธเจ้าเนี่ย ไม่อินเตอร์ธรรมดาเลยอินเตอร์ในสามโลกเลยเพราะพระองค์สอนทั้งอะไรเทวดามารก็สอนพรหมก็สอนมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ก็สอนสอนได้ทั่วหมดเลยโดยเฉพาะเจ้าจงเฉพาะคนที่เป็นพุทธเท่านั้นสอนได้หมดทำไมพุทธกาลเราก็จะเห็นมาแล้วเราก็มีประวัติสืบทอดกันต่อมาได้ไม่มีใครฟังอ่ะหน้านี่ก็นอกจากจะให้มาแล้วนะท่านก็มาปฏิบัติเองด้วยนะท่านสนใจการปฏิบัติได้รับภูมิขับของพันมาเองผู้การมาเองก็ถือว่าเป็นนิมิตที่ดีถ้าเป็นอย่างนี้ได้มันก็จะช่วยได้เพราะฉะนั้นในการที่เราศึกษาอบรมฝึกหัดปฏิบัติไปแล้วเนี่ยอริยสัจธรรม4ประการเนี่ยมันใช้แก้ไขปัญหาในโลกได้หมดเลยส่วนมากเราไปแก้ผิดเวลาทุกข์เราก็แก้ทุกข์หรือว่าก็ไปหาวิธีการหรือไม่ก็หนีทุกข์ไปพระเจ้าบอกว่าในเรื่องของพวกนี้เดี๋ยวเราจะได้สวดเดี๋ยวโยมจะเข้าใจในธรรมจักรจะบอกไว้เลยว่ามีรอบสามมีอาการ12อย่างนะเป็นตัวนั้นเป็นอะไรรอบสามอาการ12อย่างใครพอทราบไหมเดี๋ยวย้อนกลับมาตรงนี้นิดหนึ่งเมื่อกี้นี่บอกไปถึงกี่วิธีแล้วการรู้กาย4ใช่ไหม1รู้อิริยาบถยืนก็รู้ยืนเดินก็รู้เนี่ยโยมรู้ไหมว่าเวลาที่นั่งเนี่ยเขาเรียกว่าในระบบแต่นอกระบบคือเวลาที่ออกไปจากตรงนี้ตอนนั้นน่ะนอกระบบเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากมันมักจะปล่อยจิตเตลิดเปิดเปิงไปหมดแหละตอนนั่งนี่ก็สร้างภาพนิ่งเลยก็นั่งกันได้ไหมอยากจะเปลี่ยนจังเลยดูไปดูมาพอไม่เห็นไม่มีใครเห็นก็เปลี่ยนพรึบ หมกเม็ด ตั้งภาพเสร็จแล้วก็ยังไงแล้วก็ไม่ได้อะไรนะแต่ทำแบบที่ตมาบอกจะได้ปัญญาไม่มีใครมาว่าใครหรอกเป็นคนที่เริ่มต้นกันทั้งนั้นแหละถึงจะคุยว่าทำมานานแต่ทำถูกหรือเปล่าก็ไม่ใช่เหตุผลงั้นใครจะถูกจะผิดไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่เราเนี่ยถูกหรือเปล่าเราจะรู้อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปบอกใครนะเพราะนักปฏิบัติเขาจะไม่ไปล่วงเกินดูหมิ่นเหยียดหยามกันจิตดวงนี้เป็นจิตที่เลวร้ายที่สุดเขาไม่คบก็เรียกว่าคบคนผ่านไอ้จิตที่ผ่านแบบนี้เราไม่ครบบัณฑิตก็คือมันรู้กายรู้ใจรู้แล้วเป็นไงรู้แล้วก็สงบไงเป็นบัณฑิตจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวกิเลสเป็นเครื่องโลเลใจโลเลเมื่อไหร่กิเลสครอบงำเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีก็จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิหยุดคิดเท่านั้นเองดังนั้นการปฏิบัติมันจะเป็นของมันค่อยๆเป็นค่อยๆพัฒนาไปไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องไปฟังใครไม่ต้องไปคิดว่าน่าจะแล้วเขาว่าเลิกฟังเถอะอันนี้เป็นผีฝันไม่เป็นจริงเราจะต้องแยกออกว่าความจริงกับความคิดมันต่างกันตรงนี้เราคิดว่าเขาน่าจะเป็นอย่างนี้นะแต่เขาเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วเราจะไปทำไงอ่ะเราแน่แค่ไหนจะไปเปลี่ยนเขาใช่ไหมเราจะไปแก้กรรมให้ใครต้องแก้ที่เรานี่แหละการปฏิบัตินี่แหละจะแก้กรรมเราได้งั้นที่ธรรมกล่าวเมื่อกี้ว่าอันนอกระบบเนี่ยคือเมื่อออกจากตรงนี้เนี่ยพยายามกำหนดสติไปเรื่อยเราจะดี จะได้ประโยชน์ตรงนี้มากเริ่มลุกขึ้นก็รู้ลุกเสร็จแล้วก็จะเดินก็ให้รู้บางทีไม่รู้หรอกนะใจมันไปก่อนแล้วตอนนี้บางทีถึงห้องน้ำบางทีไปถึงปานาแล้ว มันไปแล้วใช่ไหมพอลุกปุ๊บสะดุดปั๊บล่วงเลยนะอุบัติเหตุย่อมเกิดขึ้นได้ถ้าไม่ระวังนี่คือสติเห็นไหมเพราะนั้นพยายามทำสติต่อเนื่องไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกของกำลังสติตรงนี้แหละเราจะสัมผัสได้จะรู้สึกได้ว่าอ๋อทำแล้วมันมีอานุภาพอย่างนี้จริงๆไม่ใช่สิ่งที่มาพูดกันเล่นๆหรือพูดกันเรื่อยๆเฉยๆแล้วก็มีการพิสูจน์ให้เห็นผลมาแล้วโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยพระอรหันต์มากที่สุดในโลกนะจงภูมิใจเถอะต้องบอกโอ้โหคนโบราณในฉลาดใครว่าโบราณไม่ดีเนี่ยจะมาตบกลิ้งมัน ใช่ไหมพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราบรรพบุรุษเราไม่ดีได้ไงถ้าไม่ดีมันเกิดเราได้ยังไงแสดงว่าเราก็เกิดไม่ดีแน่เลยเนี่ยใช่ไหมเขาทำไว้ดีมากเลยเขาได้ส่งมาต่อถึงรุ่นต่อรุ่นมาเพราะฉะนั้นคนไทยเลยมีพุทธในสายเลือดไงเราจะเรียกร้องว่าเอาศาสนาประจำชาติ แล้วยังไงดีอ่ะแล้วเราก็ไม่ทำมันจะประจำอยู่ตรงไหนอ่ะประจำอยู่ที่กระดาษใช่ไหมแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วมันอยู่ประจำที่ใจเราเนี่ยแล้วเราอยู่ที่ไหนอยู่ชาตินี้ใช่ไหมชาติไทยนี่แหละประจำชาติแล้วนี่ไงวิธีแก้ก็บอกให้มาแก้ที่เราอย่าไปแก้ที่ใครคนอื่นเราแก้ไม่ได้แต่เราแก้เราได้นะพระอดีตสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระญาณสังวรท่านก็กล่าวไว้นะชีวิตนี้น้อยนักชีวิตนี้สั้นนักแต่สำคัญนักเพราะแก้ไขได้แล้วโลกมนุษย์นี่แหละที่จะมาสร้างบารมีพระพุทธเจ้าก็มาเกิดโลกมนุษย์นะไม่ได้เกิดบนสวรรค์ด้วยไปอยู่บนสวรรค์ก็ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้านะยังเป็นเทวดาตอนนั้นแต่พอลงมาโลกมนุษย์แล้วถึงจะเป็นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราลงอบายภูมิเนี่ยลกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเสวยทุกข์อย่างเดียวมันไม่มีสมองคิดเลยพวกนี้เขาจะมีแต่สัญชาตญาณของการที่จะไปใช้สัญญาตัวนี้จะไปที่เราจำเอาไว้นี่แหละจำดีก็จำไม่ดีก็จำมันจำหมดนะเห็นก็จำได้ยินก็จำได้กลิ่นก็จำเนี่ยมันจำโซ่หมดเลยคิดดีก็จำคิดไม่ดีก็จำแต่เราไม่รู้ตัวเนี่ยสัญญาตัวนี้เมมโมรีนี่แหละในเมมโมรีเรายังเมมเอาเลือกเมมใช่ไหมอะไรที่ชอบไม่ชอบแล้วก็มีการดีลีทออกได้ลบออกไปได้แต่สัญญาเรานี่ลบไม่ได้แต่ที่จะมากล่าวเมื่อกี้นี้ถ้านั่งไปแล้วใกล้จะสงบมันเกิดคิดขึ้นมานี่แหละเขาเรียกว่าสัญญาเก่ามันขึ้นมาให้เรารู้บางทีตั้งแต่ครั้งไหนไม่รู้มันก็ออกมาคิดเรื่อยเลยเราก็กำหนดรู้แล้วก็ปล่อยไปรู้แล้วก็ปล่อยไปนี่เขาเรียกว่าละภพชาติละสัญญาตัวนี้ทำให้เราไม่ต้องไปใช้กรรมลักษณะนั้นนี่ไงแก้กรรมแก้เองแก้โดยวิธีนี้แหละง่ายๆเลยกรรมมันก็จะเกิดกรรมไม่ดีที่เป็นมามันก็จะค่อยๆคลายแล้วหายไปแล้วก็เกิดกรรมดีขึ้นมาแก้ไหมแก้แล้วใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเราลองค่อยคิดพิจารณาอย่าเพิ่งไปเชื่อทีเดียวศรัทธาเนี่ยเชื่อมากก็งมงายเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่จะโยมขอกรรมฐานว่ายังไงบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการใช่ไหมอินทรีย์เป็นยังไงรู้จักไหมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายอินทรีย์ทั้งห้าบ่มตาบ่มหูบ่มจมูกบ่มลิ้นบ่มกายบ่มไงอะเราเห็นแล้วก็เกิดอะไรชอบไม่ชอบใช่ไหมชอบก็ไม่ว่าก็เฉยได้ไหมไม่ชอบก็ไม่ว่าได้ไหมเนี่ยบ่มแล้วทำไปเรื่อยๆนะเขามันจะเกิดอาการหนึ่งขึ้นมาขณะที่บ่มนี่ใช่อะไรสติถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่คือบ่มสติเมื่อบ่มตรงนี้ไปเรื่อยๆนะเขามันจะเกิดสภาวะหนึ่งขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นอินทรีย์ทางจิตก็เกิดสติสตินทรีย์สติเป็นอินทรีย์เกิดศรัทธาสตินทรีย์ศรัทธาความเชื่อก็เริ่มเชื่อขึ้นมาเพราะเราลงมือทำแล้วเห็นผลขึ้นมาอ๋อมันใช่อย่างนี้นะความเชื่อก็เกิดขึ้นศรัทธาตัวนี้จะเริ่มเกิดแต่นี่ถ้าเกิดเราเห็นอะไรปุ๊บเราเชื่อเลยล่ะโดยขาดปัญญามันก็งมงายถ้ามีปัญญา แล้วไม่มีความเชื่อมันก็เก่งเกินไปฟุ้งซ่านกี่โม ปวดมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นศรัทธากับปัญญาต้องเสมอกันนี่อินทรีย์เกิดแล้วปัญญินทรีย์ก็เป็นปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญากับศรัทธาจะเสมอกันด้วยสตินี่เองงั้นเราฝึกสติไปเราจะเห็นความเชื่อจะเชื่ออะไรก็ต้องมีปัญญาปัญญาจะมีก็ต้องมีความเชื่อผสมกันอยู่จนกระทั่งฝึกต่อไปอีกสองก็จะเป็นเรื่องของวิริยะกับสมาธิอินทรีย์คือวิริยินทรีย์ก็เป็นวิริยะความเพียรสมาธิก็สมาธินทรีย์เป็นอินทรีย์งานวิริยะคือความเพียรเนี่ยถ้าเราเพียรมากทำแต่ไม่เคยสงบเลยเหนื่อยไหมเบื่อเนาะไม่รู้จะทำมาทำไมทำก็ไม่ได้ทุกทีคนนึงก็มาทำแป๊บเดียวก็ได้แล้วเราคิดว่าได้อยู่แต่จริงๆทำอะไรไม่ได้นะที่มาทำกันเนี่ยไม่ได้หรอกเชื่อป่ะ ยังไงดีไม่ได้แล้วจะไปทำทำไมใช่ไหมเอามีคนถามพระพุทธเจ้าจริงๆนะพระองค์เจริญกรรมฐานแล้วได้อะไรพระองค์บอกไม่ได้อะไรอ้าวไม่ได้แล้วจะทำทำไมอ่ะพระองค์ก็ทรงแย้มพระโอษฐ์ไม่ได้หรอกแต่มีบางอย่างมันหายไปความหงุดหงิดงุนง่านรำคาญใจมันหายไปความโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทมันหายไปความโลภความโกรธความหลงมันหายไปอวิชชามันดับไปในที่สุดทุกข์มันหายไปทุกข์หายแล้วเกิดอะไรขึ้นโยมสุขไหมความหงุดหงิดรำคาญใจหายไปแล้วเป็นไงก็สบายใจเนาะเราลืมตรงนี้นะ เราลืมว่าเราแบกไว้เนี่ยไอ้ขันห้าเป็นของหนักเนื้อนี่แหละเราแบกไอ้พวกนี้แหละแบกอารมณ์นี่แหละอารมณ์อารมัตปัจจโยที่พระสวดนั่นแหละอารมณ์เป็นปัจจัยอารมณ์ชอบอารมณ์ไม่ชอบมันไปตามอารมณ์ทั้งวันนี่คือสติที่ไม่รู้ไปถึงตรงนี้งั้นเมื่อเราฝึกสติมากๆเขาเนี่ยมันก็จะเกิดสภาวะที่เริ่มรู้พัฒนาขึ้นนี่บ่มอินทรีย์บ่มสติโดยใช้สติเป็นตัวกลางถ้าบ่มสติไปก็จะไปบ่มศรัทธาบ่มปัญญาบ่มความเพียรแล้วก็เกิดสมาธิสมาธิก็เช่นเดียวกันถ้าเราทำแล้วเกิดสมาธิกำหนดไม่เท่าไหร่สงบแล้วเป็นสมาธิมีความสุขมันก็ยึดสมาธิอีกเหมือนกันมากไปอีกก็มันก็ไม่เพียรนะเพราะฉะนั้นคนที่เพียรคือคนที่เดินจงกรมความเพียรคือการเดินจงกรมเพราะฉะนั้นคนที่นั่งสมาธิเนี่ยจะเคยชินแล้วไม่เดินหรอกแล้วจะยึดสมาธินี่แหละวิปัสสนาจะกินก็ตอนที่นั่งมากๆนั่งแข่งกันนี่แหละเพราะฉะนั้นต้องไปเดินช่วยเดินมันจะคลายมันจะเกิดปัญญาขึ้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อสมาธิกับวิริยะเสมอกันเรามีความเพียรมันก็มีความสงบมีความสุขความสุขที่ได้เราก็อยู่ด้วยความเพียรด้วยสติกำกับอยู่นี่เขาก็เรียกว่าบ่มอินทรีย์แล้วพออินทรีย์เริ่มแก่กล้าเกิดอะไรขึ้นเกิดกำลังขึ้นมาก็เรียกพละเป็นพละก็จะเกิดสติมีกำลังมากมีสติแก่กล้าปัญญาก็เฉียบแหลมก็เกิดปัญญาที่เฉียบคมแล้วก็ปัญญานั้นก็จะเกิดความเชื่อด้วยศรัทธาความเชื่อก็เกิดเลื่อมใสศรัทธาเกิดภาษาธาขึ้นมาเลยเชื่อมั่นเลื่อมใสจริงจังมั่นคงเลยแล้วก็เกิดวิริยะความเพียรแก่กล้าเขาเรียกว่าเร่งความเพียรมันจะเร่งเองถึงคราวเร่งตรงนั้นสมาธิมันจะเกิดต่อเนื่องแล้วไงพอต่อเนื่องเนี่ยความเพียรก็ต้องคู่กันไปเสมอกันไปที่สุดแล้วการรักษาสมาธิไว้ได้ต้องใช้เจริญสติสติจะเป็นตัวรักษาถ้าเราทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยพอลุกไปก็ไปเลยสมาธิหายไปเลยหายนะโยมเราก็เลยทำทำมาตั้งนานไม่ได้ไงบางครั้งก็สงบบางครั้งก็ไม่สงบมันเป็นยังไงมันก็ไม่เที่ยงแต่ถ้าเราพยายามเจริญสติไว้เรื่อยๆบ่มอินทรีย์ไว้ตลอดนี่แหละเจริญสติแล้วก็เป็นการภาวนาเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันจะทำอะไรก็ทำไปเรามีหน้าที่ทำอะไรก็ทำเป็นธรรมชาติไปแต่พยายามให้รู้ตัวเรามากขึ้นเท่านั้นเองให้รู้เนื้อรู้ตัวไปไม่ปล่อยจิตให้มันไปคิดอะไรเรื่อยเฉยไปสังเกตลองสังเกตใจการสังเกตเป็นหลักสังเกตได้ดีบางทีจิตมันคิดไม่ทันสังเกตมันนะโอ้โหไปไม่รู้กี่เรื่องเลยรู้ตัวอีกทีอ้าวจะนั่งตรงนี้ทำไมไปโน่นนะเห็นไหมลองสังเกตเราเผลองั้นสติที่ฝึกไว้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราเป็นคนที่ไม่ขี้ลืมแล้วก็ลืมสติใช่ไหมไม่ขี้หลงก็หลงสติไม่ขี้โกรธก็ขาดสติไม่อะไรไม่บ้าก็ไม่เสียสติทำยังไงมันจะเป็นนะอัลไซเมอร์ก็มาจากตรงนี้แหละสติอ่อนมันก็จะเป็นแค่ฝึกสติเท่านั้นเองโยมอานุภาพตรงนี้มีมากมายเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งถ้าเกิดสงบขึ้นมาเนี่ยมันเกิดพลังงานอาตมาเคยเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราเห็นแสงอาทิตย์ใช่ไหมมีกำลังร้อนแต่แสงอาทิตย์ก็เป็นสภาวะร้อนแค่นี้ถ้าเราเอาแว่นขยายไปส่องแดดแล้วมันก็ลงมามันก็เป็นแสงธรรมดาอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เราซูมมันเข้าซูมเป็นจุดเดียวเกิดไฟไหม้ขึ้นมาได้เห็นไหมเป็นพลังงานเช่นเดียวกับเรามาฝึกนี่แหละเราก็กำหนดจากตาจากหูจากจมูกจากลิ้นจากกายเนี่ยเราก็ซูมมาลงมาอยู่ที่ลมหายใจหรือมาอยู่ที่ผมก็เล็บผนังเราก็ได้ไว้ที่ตัวเราอย่างเดียวซูมไปซูมมาเนี่ยนะเขามาหยุดจุดเดียวจิตตั้งมั่นเกิดพลังงานไฟไม่ไหม้แต่เย็น เป็นพลังเย็นต่างกันนะถ้าแสงอาทิตย์นี่เป็นพลังงานที่ไฟลุกไฟไหม้ได้แต่ถ้าเป็นสมาธินี่เป็นพลังเย็นกำลังงานไม่ต่างกันมากกว่าด้วยนักวิทยาศาสตร์ยังค้นไม่ได้พยายามที่จะถ่ายออกมาก็ได้แค่เห็นแสงออร่าคนที่ปฏิบัติก็จะมีออร่าออกมาอย่างนั้นพวกนี้ถ้าเราปฏิบัติแล้วไปสว่างที่จิตได้เนี่ยเราจะเห็นสภาวะที่มันมากกว่านั้นอีกเยอะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรอกนะไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ตั้งใจหรอกอยู่ๆมันบทจะเกิดก็เกิดขึ้นมาเลยเมื่อไหร่ที่จิตเราปล่อยวางสังขารได้แล้วก็นั่นแหละมันก็จะเกิดขึ้นมาได้ก็ที่โยมฟังตอนเย็นเห็นป่ะที่หลวงพ่อท่านเทศอ่ะที่นิพพานในปากเสือใช่ป่ะพระนะเสือมันจะคาบมันคาบมาแล้วมันจะกินแต่มันยังไม่ได้กินก็ขายอยู่เนี่ยก็เรียกให้พระช่วย ช่วยด้วยกลัวตายก็ทุกคนต้องกลัวหมดแหละเพราะไม่รู้ว่าข้างหน้าเราไปทำอะไรไว้เสบียงเตรียมมาพร้อมหรือยังมันก็กลัวมันก็ลองไปลองมาพระก็บอกเราช่วยท่านไม่ได้ท่านต้องช่วยตัวเองแล้วนะเอาสติกลับมาท่านก็นึกขึ้นมาได้เนาะจริงๆแล้วเสือก็เป็นธาตุสี่ไอ้เราก็ธาตุสี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสภาวะไม่ตายตอนนี้มันก็ต้องตายแน่ๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ทิ้งไปเลยก็ทิ้งกายออกเอาจิตไว้อย่างที่อาตมาสอนเมื่อกี้ว่ากำหนดรูปกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงนี่แยกแล้วถ้าแยกไว้งี้บ่อยๆจนชำนาญต่อไปโยมกายป่วยแต่ใจไม่ป่วยได้สามารถพิสูจน์เองได้เลยจะรู้สึกได้โยมจะสามารถสังเกตเพราะฉะนั้นการปฏิบัติอย่าเพิ่งไปเชื่อลงไปทีเดียวนะใช้การสังเกตเป็นหลักสังเกตดูที่มันเป็นอย่างนี้จริงไหมมันเป็นแบบไหนการเรียนรู้ต้องทำแบบนี้แล้วเขาถึงได้ไม่ให้คุยกันเองไงเขาคุยกันเองเดี๋ยวไปเจอคนขี้โม้โม้ให้ฟังเราก็เสียกำลังใจแล้วเราทำถูกหรือเปล่าทำมาตั้งนานไม่เห็นอะไรเลยไอ้นี่มาทำไม่กี่วันมันเห็นนรกสวรรค์แล้วเราถ้าจะผิดทางแล้วซะละมั้งใช่ไหมนี่แหละฮะเขวเลยก็อันนี้ต้องแล้วแต่กรรมเหมือนกันมันอาจจะเป็นกรรมด้วย แต่ถ้าจิตตั้งมั่นจริงๆแล้วฟังแล้วเข้าใจแล้วพิจารณาของเราไอ้ตรงนี้การเดินทางมันไม่ยากมรรคมีองค์ 8เนี่ยมันเดินไม่ยากหรอกที่ยากเพราะคิดมากเองใช่ไหมศีลก็แค่เจตนางดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นเท่านั้นเองสำรวมระวังกายกับวาจาไม่ไปประทุษร้ายเขาใช่ไหมสำรวมปากสำรวมมือสำรวมเท้า แค่นี้เองแล้วใช้อะไรใช้จิตที่มีสติมาสำรวมระวังเห็นไหมการรักษาศีลโยมก็เท่ากับภาวนาไปแล้วในตัวเสร็จฝึกสติโดยการมีศีลเป็นพื้นเนี่ยศีลเป็นแม่เป็นพื้นฐานเลยศีลจึงสำคัญมากเมื่อเราสำรวมระวังอย่างเงี้ยก็คือศีลดีถูกไหมเมื่อศีลดีสมาธิก็เกิดก็สติมันฝึกอยู่เนี่ยมันรู้อยู่เนี่ยสมาธิก็เกิดดังนั้นสติเป็นเหตุผลที่ได้รับคือสมาธิสัมมาสติคือสติมารู้กายเวทนาจิตธรรมผลที่ได้รับคือสัมมาสมาธิสัมมาสติจะเป็นเหตุให้เกิดสัมมาสมาธิแต่สติข้างนอกล่ะเป็นมิจฉาสติก็คือจิตที่ส่งออกเป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์เมื่อสติอยู่ข้างนอกบ่อยๆเข้าเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายใจเกิดทุกข์ใจรำคาญใจพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นเราลองค่อยๆทำแล้วก็ลองพิจารณาไม่ต้องรีบร้อนอะไรหรอกยังไงก็ตายทุกคนแหละ คนพวกนี้ก็ตายเห็นไหมเราไม่ทำก็ยังอยู่มาตั้งนานนี่มันจะทำมันจะรีบอะไรเป็นนักหนาแล้วเดี๋ยวหัวทิ่มหมดอันก็ทำไปแบบให้รู้ค่อยๆไปสโลบัตชัวฝรั่งก็ว่างั้นช้าแต่แน่นอนไม่ต้องรีบหรอกอันนั้นก็ไปทุกคนเดินไม่ตายจริงๆแต่ว่าตายด้วยสติได้นี่คือสุดยอดของวิชาความตายศาสนาพุทธศาสนาเดียวตอนนั้นที่สอนวิชานี้พระเจ้าท่านส่งปรินิพพานให้ดูตายให้ดูแบบยิ้มเราต้องเรียนแบบให้ได้พระองค์ทำยังไงถึงยิ้มได้ก็สตินี่แหละฝึกสติจนเกิดสมาธิท่องก็เข้าสมาธิไปเข้าออกเข้าแล้วออกอยู่ในระหว่างแล้วก็ไปพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเราก็ทำให้ดูนะท่านมีอภิญญาไม่มีใครรู้หรอกท่านทำเฉยๆไม่รู้ไม่ชี้ จริงๆด้วยเวทนาที่เกิดเนี่ยท่านจะเข้าฌานก็ได้เข้าฌานมันก็ดับเวทนาแล้วจิตเข้าฌานไปแต่ท่านบอกท่านจะใช้กรรมนะท่านก็เข้าไปพักบ้างเสร็จแล้วก็ออกมาใช้กรรมก็รับเวทนาก็เด่นที่บอกถ้าเรากำหนดรู้บ่อยๆกายใจเป็นยังไงแล้วก็มาดูลมเนี่ยหนักๆเข้าเนี่ยมันจะเริ่มพอทำความเข้าใจได้เราอยู่ปกติเนี่ยบางทีมันปวดมันเมื่อยมันเป็นอะไรขึ้นมาก็จะโอยปวดท้องก็โอยปวดหัวก็โอยแล้วใช่ไหมเพราะจิตมันไปทำการมากเพราะกายเนี่ยมันเป็นธาตุสี่มันเป็นเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละตามสภาพของความบกพร่องของธาตุที่ไม่สมดุลกันธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันเป็นปัญหาอันไหนเห็นไหมแพทย์แผนไทยเขาใช้มานานแล้วเขาตรวจที่ธาตุลมกำเริบนี่เป็นโรคอะไรลม108จำพวกใช่ป่ะธาตุน้ำกำเริบก็โรคเกี่ยวกับท้องลำไส้พวกนี้เกี่ยวกับพวกน้ำเลือดน้ำเหลืองเนี่ยเขาตรวจสอบกันตรงนี้เพราะฉะนั้นกายเนี่ยมันเป็นธาตุมันก็เป็นเท่านั้นแหละแต่จิตตรงนี้สำคัญพอเวลามันปวดท้องเนี่ยจิตมันเข้าไปทำการมันก็ไปคิดปรุงแต่งข้างในแล้วมันก็รับเสวยความปวดนั้นแล้วมันก็ปวดแล้วปวดอีกปวดแล้วปวดอีกเพราะจิตมันเร็วมันก็คิดเลยทำให้เราปวดมาก แต่ถ้าเรากำหนดปุ๊บกายแล้วก็ใจแล้วก็ปล่อยไม่สนใจอาตมาเคยเปรียบเทียบไปฟังง่ายๆแบบว่าใครเคยเล่นไพ่เคยไหมที่นั่งอยู่นี่ไม่เคยบ้างเนาะถ้าใครเคยเล่นเราจะรู้ใช่ไหมเวลาเล่นได้โยมปวดเมื่อยไหมโหกำลังลุ้นเลยกำลังได้อยู่เนี้ยโอ้ยไม่สบายมากรู้สึกมันตีเปรมเลยนะนั่งนี่ไม่เคยรู้สึกปวดไม่เมื่อยเลยแต่พอเริ่มเสียเขาสักทีสองทีเอาแล้วโอ้โหปวดเมื่อยไปใครไปหาอะไรให้กินหน่อย หิวเลยนะทั้งปวดทั้งเมื่อยทั้งหิวอะไรมันมาหมดเลยเนี่ยอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเราอย่าไปอยู่ที่เวทนานั้นเคยมีคนเอาไปเรียนวิธีหนอแล้วเวลาปวดก็ปวดหนอแล้วก็จิตไว้ตรงนั้นอ่ะมันก็เอ๊ะทำไมมันปวดมากขึ้นแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเอากำหนดรู้ให้มันหายไปมันก็หายที่ไหนล่ะก็มันอยากให้มันหายอ่ะมันเป็นตัณหามันอยากตรงเนี้ยต้องละตัวนี้ออกเห็นไหมเราละความอยากปุ๊บมาดูลมไม่สนใจมันหลับมันเองได้เนี่ยต้องใช้ด้วยปัญญาต้องสู้ด้วยปัญญาอย่าไปสู้ด้วยมัสลุอย่างนั้นอันนั้นก็เรียกว่ากำหนดแบบมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันนะไอ้หนอที่กำหนดอย่างเงี้ยถ้ากำหนดถูกมันเป็นสัมมาทิฏฐิเขาก็เป็นวิธีการที่สอนมาดีแต่เรามาทำผิดพลาดเองบางทีให้กำหนดปวดหนอแล้วปล่อยค่ะแล้วก็มายุบหนอพองหนอปวดอีกก็ปวดหนอแล้วก็ปล่อยแล้วก็ยุบหนอพองหนอวิธีการให้ทำอย่างนั้นสมาธิที่อ่ะไอเราก็ไปมุ่งมุทะลุไปดันจะต้องปวดหนอให้มันหายผิดพลาดเลยเห็นป่ะนั้นเกิดอะไรขึ้นเราก็ให้กำหนดรู้แล้วก็ปล่อยมันนักเข้าเราจะเริ่มมีปัญญามันจะพัฒนาขึ้นจะทำให้เราเริ่มเข้าใจ ว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นมันจะไปสู้กับตรงนี้ได้ที่สุดแล้วเวลาจะตายเนี่ยจะใช้ได้จริงๆรับประกัน เวลาใกล้ๆจะไปเนี่ยสั่งสมอะไรไว้มันจะมานะกำลังนั้นมันจะมาเพราะมันอยู่ที่จิตเราเองอยู่ที่สัญญาตัวนี้งั้นก็เรียนรู้เรื่องของบาปบุญเรื่องของกรรมดีกรรมไม่ดีกรรมไม่ใช่ไม่ดีนะมันเป็นกลางมันอยู่ที่คิดดีพูดดีทำดีถึงจะเป็นกรรมดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีถึงจะเป็นกรรมไม่ดีเห็นไหมฮะมันสามอย่างตรงนี้อยู่เข้าใจในกรรมก็จะรู้เรื่องนรกสวรรค์มีจริงตัดมาก็มารู้เรื่องของอาการ32ที่ประกอบเป็นกายเราเสร็จแล้วก็มาแยกอาการ32เป็นธาตุ4ก็แยกธาตุ4แล้วก็มาเรียนรู้เรื่องของขันธ์5อยู่ในหนังสือนี่มีหมดแล้วขันธ์5เป็นยังไงก็เรามาพิจารณาแยกมันออกมาแก้ห่อขันธ์5ออกมาที่เราห่อว่ามันมีอะไรบ้างที่เรามากล่าวกองแห่งรูปกองแห่งเวทนากองแห่งสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมียังไงก็จะแยกออกมาพอเราแยกตัวนี้ได้เดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าทุกกายเป็นยังไงทุกใจเป็นยังไงเหตุของทุกความทยานอยากเป็นยังไงแล้วก็การดับของทุกมันดับยังไงนะแล้วนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงที่สุดของการดับทุกได้ที่พระเจ้าตรัสรู้มาก็เอวังใครสงสัยมีไหมไม่ถามไม่เป็นไรงั้นก็จบเนาะโอเคเดี๋ยวหลวงปู่ท่านจะมาแสดงธรรมอ้าวหลวงปู่มาแล้ว สุดท้ายแล้วขอญาติโยมทุกท่านจงประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ขอเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคผลสีและนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดขอเจริญพร